สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับก่อนอื่นเลยนะครับก็มีคลิปสั้นๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นการชกของมวยชาวต่างชาติกับมวยไทยนะครับมวยชาวต่างชาติเนี่ยก็แองเกิลสีดำดูรูปแบบการชกสิครับเนี่ยชาวต่างชาตินี่ออกอาวุธได้ครบเครื่องนะทั้งหมัดเข่าเท้าศอกดูสิครับเนี่ยส่วนนักชกไทยเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปตีเข่านะจะเข้าไปล็อกเอวตีเข่าเนี่ยโดยอาวุธทุกอย่างนี่แม้แต่หมัดก็ยังแทบจะไม่มีนะก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นมวยเข่านะเนี่ยเมื่อมาเจอฝรั่งที่มีฝีมือการชกครบเครื่องนะซึ่งก็ออกอาวุธทุกชนิดนะประเคนใส่นักมวยไทยท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้รับเหมาแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าถ้าหากมวยไทยคนนี้ล็อกเอวได้และก็ซอยเข่าได้นะอาวุธที่นักชกฝรั่งรายนี้ออกมาเยอะๆเนี่ยจะหายไปเลยการชกของมวยไทยในสไตล์นี้นิยมมากในปัจจุบันเพราะว่าได้คะแนนเป็นกอบเป็นคำดูสิครับเนี่ยเมื่อฝรั่งออกอาวุธนะยก1 2 3นะครับนะเมื่อออกอาวุธมากๆแล้วก็ออกบ่อยๆนะถ้าไม่น็อกนะยกที่4ที่5เนี่ยก็จะโดนปล้ำฟัดนะล้มแล้วล้มอีกนะเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการออกอาวุธนะดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้จะหามวยไทยนะที่มีฝีมือครบเครื่องแบบสามารถพยัคฆ์อรุณมานะศักดิ์ซอเพลินจิตแทบจะไม่มีดูสิครับท่านเนี่ยอันคู่นี้นะถ้าไม่โดนน็อกนะยก4ยก5ฝรั่งก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะออกอาวุธตั้งแต่ยก1ถึงยก3นะแล้วยก4นี่ก็อาจจะโดนซอยเข่ากระเด้าตูดก็ได้แล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าในยุคปัจจุบันนะฝรั่งจะออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยได้ดีกว่ามวยไทยที่เป็นคนไทยหลายคนเลยทีเดียวสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของมวยไทยในยุคกลางๆยุคที่ยังไม่นิยมการซอยเข่ากระเด้าตูดเป็นการชกของยอดมวยไทยที่เตะหนักที่สุดในปฐพีของยุคนั้นพายัพเปรมชัยโดยการชกในครั้งนั้นเขาจะขึ้นชกกับนักชกชาวฮอลแลนด์ปีเตอร์แวนออทโดยการชกเกิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่23กันยายนปี2526เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเอาก้าวขึ้นห้านมาแล้วนะครับว่าปีเตอร์แว่นออดแล้วนักชกจากฮ่อนแลนด์พวดนะเห็นว่าพายับเปี่ยมใช่ไหวครูพวดเอาฝรั่งยังมานาแหลมแท้เอาพวดนะโอ้โหโอ้นานๆนะโอ้โหพี่น้องอุ้มมันเป็นธรรมดาตัวนี้ไหมอุ้ยว้าวเป็นตะหัวหายพี่น้องเอ้าไว้มันใกล้ง่วงตอดเอารถห้ากว่าเอากรรมการกระบอกกติกาแล้วครับน้องเอาต่อไปกระตีกันท่อนทุกเอาสำหรับรายการนี้ก็เป็นการประลองกันในรูปแบบมวยไทยของ5ประเทศนะฮอลแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นไทยเอาคู่เอกก็เป็นการชกระหว่างร็อบกามันกับจอห์นมอนกาโยด้วยเอากลับมาแรกคู่นี้เป็นคู่ร่องคู่เอกนะครับน้องเนี่ยป้าจะเปรียบใช่เห็นตัวอันนี้เป็นนักชกที่ชกแบบเดาใจยากนะครับพายับเนี่ยเอาจอมเตะหนักนะหนักที่สุดในปฐพีในยุคนั้นแต่ก็เป็นนักชกที่สั่งไม่ได้นะเนี่ยแล้วแต่จะทำไปเถอะเอาสโลกะเป็นไหมเอาเอานั่นนั่นเห็นบ่ว้าวมวยไทยเป็นสั่งให้พนักฝรั่งว่าพวดนะโอ้โหเนี่ยเอานี่เตะเบาๆนะครับนะเอาแข้งหนักแต่เตะแบบตามใจฉันนั่นแหละอยากเตะคอยกับเตะอยากเตะแห้งกับเตะเนี่ยถ้าเตะแรงเนี่ยก็โอ้ยคอหลุดแล้วเอาผ่วนเห็นว่าปีเตอร์แว่นออดมันสิธรรมดาว้าวสโลเซกูบอพะนะเอาฉายาของพายับเนี่ยก็คือจอมเตะก่อนถึงหัวลำโพงจอมเตะบางซื่อนะครับนะเอาว่าจังไรกรรมการว้าวแย่ชะมอยพนักกรรมการว่าโอ้โหเอานั่นเอานั่นนั่นสลอยแล้วเอาเตะของนาท่องนะครับนะเอาเนี่ยแต่ส่วนมากการชกที่ต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังสักเท่าไหร่นะครับมันก็ชกแบบชกเล่นชกหัวนะครับเพื่อนเอานั่นเป็นยังวิเว้นปลาซิ่วฟาดหางจีเอาเนี่ยเนี่ยเห็นว่าถือเขาตีนแล้วเพื่อนนะปีเตอร์ใจให้แล้วว้าวแยกแมสโซพนักเอากรรมการมาดังโน่ครับเอาฝรั่งสมัยโบราณเป็นแต่หัวนั่นเห็นว่าเอาขาไปฟาดการข้อเขาซื่อๆก็เป็นนี่นี่มาเขาว่าคนค่อยเขี้ยวดิพ่ายับเปลี่ยนใช่เอาขยับเข้าหาปีเตอร์แว่นออดเนี่ยนักชกจากฮอลแลนด์เนี่ย
อันนี้ก็เป็นตำนานของฮอลแลนด์คนหนึ่งนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยเอานั่นเห็นว่าเนี่ยเอ้ยเห็นท่านผู้ชมชาวฝรั่งเศสกรีดกราดเพิ่นก็สลอนแล้วเนี่ยถูกมัดเข้าลุยเข้าค้างดังนี่คือสิส้มน้ำพื้นเอาแว่นออดมาทางไหนโอ้โหเตะแต่ละบาทนะครับเอานั่นโอ้ยเซเลยเตะหัวไหลเมื่อกี้เอาแล้วก็โดนหมัดตามนี่เห็นไหมเซแล้วแหละนะโอ้ยขาขาขาเนี่ยเอร่าแน่ติดเสียกนี่แหละเอาเมิดยกเพื่อนบุ้ยเอาฝรั่งกับเชียกริดกราดกริดกราดนะครับนะเพราะว่าเตะหนักเหลือเกินเนี่ยลูกเนี่ยเตะของหัวไหลเนี่ยหัวกระมั่มไหมบุ้ยหนักบ่หนักนี่ครับตามด้วยโกหูนะเนี่ยมันสีดังโป้งล่างยุติเฮ้ยสักกะซิ่วแล้วเอาเนี่ยเนี่ยเป็นภาพชาลูกบินเป๋นะครับนะเอาลูกนี่คือพวกท่านเห็นสำหรับคลิปนี้ก็เคยลงแล้วนะครับนานมากแล้ววันเถอะแล้วก็โดนลบไปเอายกที่สองกรรมการว่าจังไรพวดนะเห็นบ้านตัวโอ้ยลีลาเอาผ้ายับขยับของให้อีกแล้วสลอบะอันนั้นเห็นว่าเป๊ขาขวดนะโอ้โหการข้อเอาจริงบ่ยกนี่ฮะไอ้ปีเตอร์บ่ยันแหละขวดนะนั่นเห็นว่าถือปีโกกหูนั่นเห็นว่านั่นว้าวตีมาโหลดสันบ่ยันกูเก็บพันนะปีเตอร์ว่าเอานั่นเอาเตะขาอะไรที่นี่เอาขวดนะเอาขึ้นการข้อนะพี่น้องเนาะเอานี่เอานั่นเอาเริ่มเตะแรงนะเอาเตะเข้าขานะครับเนาะเอากรรมการแยกออกมาแล้วก็ให้สัญญาณชกขวดมึงขาบันบายมันกุ้งสีวิไลรถกรรมการเอานั่นเนี่ยเฮ้ยยันตะบริสโซลอไปเอานั่นเอาอีกแล้วท่านผู้ชมเชี่ยคนกันขึ้นนั่นแหละคนค่อยหน่อยเป็นนั่นสิเอานั่นเห็นว่าเตะใส่คนค่อยหน่อยมักค่อยเขี้ยวโซลอเอาล่องเบิ้งเนี่ยเอานั่นเอาปีเตอร์คือโบเห็นอย่างเอาปีเตอร์เตะขาอันตัวล่องมองที่ปีเตอร์เอาจ่วงในมัดขวาบ่ถือเอาปีเตอร์ก็ตีขึ้นกันแล้วว่าเอาแท่งเขาโอ้โหมันสิดังจึกอยู่ที่วงหันเอาพวนนะโอ้ยโดดเตะกันข้อพี่น้องเอาอันนี้เขาเรียกว่าลูกบินเตะนะครับเนาะเอาปีเตอร์ว่าแท่งไรมั่วแต่ปัดปองว่าอีกตีเขาเรียกเอาเตะขาเหมือนกันเอาเตะขาเห็นบ่สองบาทแล้ววงหันบ่แม่นธรรมดาดิปีเตอร์เนี่ยเตะขาง่วงหักมาแล้วมันเถอะเนี่ยเอาเนี่ยถือเตะละบ้านนี่ปีเตอร์เอาโดนเตะขอดูช่วงว่าจังไรเฮ้อว้าวคนปีกันพะนะกําลังว่าเอาเตะใส่ขนาดท้องโอ้โหเอาเริ่มนวดนะครับเนาะเตะไม่ค่อยแรงเนี่ยยกแข้งวางเฉยๆเนี่ยโอ้ปีเตอร์ทนไว้บ่ไว้เฮ้อว้าวคือเตะกูคักแท้พะนะปีเตอร์ว่าเอานั่นถือมัดกระพ้องกันบัดนี้เอาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอามวยไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องต่อยอย่างนี้นะไปมามัวแต่รัดเอวถูขี้ใครซอยเขากระเล้าตัวเนี่ยก็ตีได้ซ้ำนั่นแหละไปตีตั้งประเทศถือโทษนอกหมดแต่ที่เก่งๆก็มีอยู่นะครับแต่ไม่หลายคนนะมวยไทยในปัจจุบันนี้เอาเมิดยกที่สองสิเอากามาแล่ผากชาเนาะเนี่ยเอาวุ้ยเตะเขาหน้าผากขึ้นกันแล้วป่ะเฮ้ยล่องเมืองตี้กับปีเตอร์อันนี้ลูกบินเตะนะครับนะเนี่ยวุ้ยสวยงามจังแหละติดกาดก้อนแล้วเว้ยสันบอสันกับบอสสิข้อตกปอกสิเอามาแล่หยอกที่ซ้ำนี่เอาผ้าจะเปี่ยมใช่กันย่างเขาหาขึ้นเก้าวันเถอะเอาสลอวะเอาเพื่อนเพื่อนพ่วงมัดนะอันนั้นเตะขานะครับนะปีเตอร์กับเตะขาขึ้นกันแล้ววะล่องเบิ้งที่บอกว่าถ้าขางัวเราขามาปีเตอร์เคยเตะหักแล้วไหมเนาะขยับเขาหาแต่ยังดูการชกยังไม่เป็นจริงเป็นจังสักเท่าไหร่โอ้ยว่างแข้งนี่ดังบึ้มเลยพี่น้องเขานะเอานั่นเขานะท้องนี้แล้วฝรั่งว้าวเตะแห้งโคตรนั่นฝรั่งว่าเอาเตะใส่อีกครั้งเอาเตะพัวเขากลางหลังว่าจังได้ปีเตอร์เริ่มถอยแล้วปีเตอร์เอานั่นเตะขอนาท่องเตะได้คล่องแคล่วนะครับพายับเปรมชัยนะอยู่ที่ว่าจะเตะค่อยหรือเตะแรงหันตัวนั่นเห็นบอสเตะอีกแล้วเอาปีเตอร์นี่ยังไม่เห็นอะไรสักเท่าไหร่นะก็เตะป๊อกป๊อกแป๊กๆกันเถอะเอาหมัดก็ต่อยมาเป็นระยะนะแต่ก็ไม่ค่อยหวังผลอะไรเห็นบอสเตะขาเอาพายับเตะสูงใส่โอ้ใส่สูงเอาเตะขวาสูงหันตัวล่องเบิ้งตี
จอมเตะบางสื่อไหมเนาะถ้าเป็นจอมเตะเตาปูนนี่ก็พายับสกุลศึกนะครับเนาะเอาพายับพายับขอฮาร์เตะหน้าแข้งโอ้ยดังพวกล่างเหมือนพี่น้องหน้าแข้งประสานกันเอาวัดจังไรปีเตอร์แว่นออดเฮ้ไม่ซกไปก็เฮ็ดหูลูกไปตอนแรกส่งผมคือกัดเซิงอยู่เดี๋ยวนี้คือยังหดเขาแล้วส่งผมหน้ากับเปลี่ยนไปว่าเป็นนาลิ่งกันเลยเอาหัวละเตะขาขึ้นกันแล้ววะนะร่องเบิ้งตีกับนักชกฮ่อนแล่นคนนี้เอาไพ่ยับวัดยังไงเตะเขาหน้าท้องอีกเที่ยนึงเอาเริ่มเต้นฟุตเวิร์กแล้วนะครับแล้วปีเตอร์แว่นออดอันนี้ก็เป็นมวยไทยคือกันนี่นี่เบิ้งหน้าไปยังนึงคือยังคือเฮงเกียร์แล้วที่นี่ถือเตะไล่จนกลายเป็นเฮงเกียร์ทีเอาเตะเขาหน้าท้องโอ้ยเอานั่นถึงวัดอีกแล้วเฮ้อเอาไว้ยังไงเอาเตะขึ้นทำไมปีเตอร์ปีเตอร์ท่านผู้ชมกันเชียร์น่ะโอ้โหดูเอาส่วนมากท่านผู้ชมนี่จะเชียร์มวยไทยนะครับเนาะเพราะฝรั่งนี่เขาชอบมวยไทยดิเอาปีเตอร์ถือเตะของหน้าท้องถือเตะของหน้าท้องโอ้ยเอาวัดยังไงเออเอาเศร้าทำไมสันพระสู่เขาเอาถือเตะของหน้าท้องอีกแล้วเอาถือเตะของหน้าท้องคือเตะคนหน้าท้องโอ้ยบ่เป็นใส่หัวล่ะสิพี่น้องโอ้ยดังบึ้มเลยเอานั่นน่ะเอานั่นมาแต่งว้าวเศร้าเตะคอช็อกไอ้ผ้าพันนะโอ้ยเอาแขนหลดนะครับนะเดี๋ยวโดนเตะเข้าไปเนี่ยหลายบาทเหมือนกันนะเนี่ยเตะท้องแล้วเตะท้องแล้วเตะแขนน่ะเนี่ยเนี่ยเตะตรงหัวไหล่นะครับนะโอ้โหสุดจะทนทานเนี่ยอุ้ยซีดนั่นแหละโอ้ยเห็นสวรรค์ร่ำไร่แล้วเอาปรากฏแวบพายับเปรมชัยนะครับเนาะชนะน็อกปีเตอร์แวนออสนักชกจากฮอนแลนด์ในยกที่3ทันตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ